สวัสดีคุณผู้ชมนะครับอยู่กับผมนะครับ SCDOM นะครับกับเกม Ostgen.info นะครับวันนี้ก็เล่นกันในพาร์ทที่6แล้วเดี๋ยวมาดูกันดีกว่าว่าผมมีอะไรคืบหน้าไปบ้างคืออย่างแรกเลยเนี่ยคือเจ้าเนี่ยเจ้าน้องตัวนี้เนี่ยคือผมกะจะยังไม่ทำฟาร์มน้องนะเพราะว่าน้องเขาครับน้องเขากินเจ้าพวกเนี่ยครับพวกแร่เนี่ยน้องเขากินพวกแร่เนี่ยคือน้องเขาไม่ได้ให้ไฟฟรีนะคือเอาง่ายๆเราคิดง่ายๆเลยคือน้องคือเครื่องปั่นไฟจากแร่ครับเราต้องคิดประมาณนี้คือน้องเขาไม่ได้ให้ไฟเราฟรีๆนะเพราะฉะนั้นปล่อยให้เขาเป็นธรรมชาติเนี่ยแหละเป็นสัตว์ป่าเพราะว่าเราไม่ต้องให้อาหารเขาเขาก็อยู่รอดได้แล้วก็ไข่ให้อีกคือถ้าแร่เราหมดเนี่ยเราจะซวยเดี๋ยวแร่เราก็ไม่ได้เยอะขนาดนั้นแล้วก็เครื่องบนครับเครื่องบนนี่ไอห้องนี้ครับผมแก้ใหม่ครับก็คือผมจะทำให้เดคโคเนี่ยของผมเนี่ยไม่สามารถปีนขึ้นข้างบนได้ครับปีนขึ้นข้างบนเพราะว่าเวลาดูพิแคนเขามาเรียกเนี่ยมาเรียกเดคโคของผมเนี่ยเขาจะได้ไม่ต้องรอให้เดคโควิ่งจากข้างบนไงลงมากว่าจะวิ่งลงมาเนี่ยใช้เวลาแล้วถ้ามันมีหลายตัวเยอะๆเนี่ยดูพิแคนกว่าจะทำงานเสร็จเนี่ยก็ใช้เวลานานครับเพราะฉะนั้นผมจึงสร้างบล็อกน้ำแบบนี้มาแล้วเดคโคเขาจะขึ้นไปไม่ได้ครับขึ้นตรงนี้ไปไม่ได้ตรงนี้เดคโคเขากระโดดขึ้นประตูได้เหมือนกันผมเลยต้องมีชั้น2แบบนี้ส่วนข้างล่างนี่คือผมรื้อทิ้งไปหมดเลยข้างล่างนี้ตรงนี้โปรเจกต์ครั้งที่แล้วครับในพาร์ทที่แล้วนี่คือล่มเละเทะไม่เป็นท่าเลยเดี๋ยวผมจะมาสร้างห้องครับสร้างห้องบำบัดน้ำเดี๋ยวผมจะมาทำในพาร์ทนี้แหละไม่รู้ว่าจะได้เยอะแค่ไหนเดี๋ยวผมจะทำให้เสร็จให้ได้เลยแล้วก็ข้างล่างนี้ผมเห็นมีปูอยู่ด้วยว่ะข้างล่างนี้มีปูอยู่ด้วยตอนแรกเนี่ยข้างล่างนี้เชื้อมันยังเยอะมากอยู่เลยผมเลยต้องสร้างเครื่องนี้มาบำบัดเพิ่มละมาบำบัดไออากาศเสียเนี่ยผมต้องบำบัดเพิ่มไม่งั้นเดี๋ยวเชื้อสลามเนี่ยมันขยายพันธุ์เดี๋ยวมันขยายพันธุ์ได้เยอะกว่าเดิมเดี๋ยวผมให้เข้าไปดูก่อนดีกว่าข้างในมีอะไรเนี่ยผมจะได้จับปูเข้าไปด้วยผมจับปูไม่ได้นี่หว่าเพราะผมไม่มีห้องทิ้งปูเดี๋ยวรอปูเอาไข่อีกรอบนึงแล้วเราก็เข้าไปเอาไข่แต่ว่าระหว่างที่เข้าไปเนี่ยเราโดนปูตบแน่นอนเข้าไปเอาไข่ของเขาเดี๋ยววันนั้นก็ต้องมาถึงต้องมีคนโดนตีข้างล่างของเรานะครับก็น้ำนี้ที่มันเคยติดเชื้อเยอะๆเนี่ยมันก็เหมือนจะติดเชื้อแบบเบาบางลงละแล้วก็ยังเหลือไม่เยอะแล้วผมไม่ค่อยกังวลแล้วนะเรื่องน้ำเพราะว่าผมลืมไปว่าข้างบนเนี่ยผมเห็นอะไรแวบๆเนี่ยเต็มเลยมันมีน้ำแข็งเต็มเลยเราสามารถใช้น้ำแข็งมาละลายได้ซึ่งเราผมอย่างผมเห็นอย่างเงี้ยแหละผมไม่ค่อยกังวลละว่าผมจะขาดน้ำคือขึ้นไปเอาข้างบนได้ทีเนี้ยแต่ยังไงก็เฮ้ยตรงนี้มันต้องโหต้องทำตรงนี้มันเป็นรูไม่ได้เดี๋ยวผมจะทำห้องตรงนี้ก่อนแหละในคลิปนี้โอเคโอ้โหปูตัวเบลเลอร์เลยปูตัวเบลเลอร์เฮ้ยในล็อกเกอร์มีอะไรในล็อกเกอร์มาเปิดล็อกเกอร์เดี๋ยวนี้เล่งมาเปิดล็อกเกอร์เอลลี่มาเปิดล็อกเกอร์แล้วเอลลี่อ่าลินเซ่เปิดแมปเฮ้ยปุชโอ้มีเสื้อวอร์มเลล่ากับเลียมเปิดคนละตู้มีเสื้อหนาวกับเสื้อไหมพรมอ่ะเหมือนเสื้อไหมพรมอ่ะเสื้อไว้ใส่หน้าร้อนโอเคเดี๋ยวผมจะปิดบล็อกตรงนี้ให้เสร็จแล้วเดี๋ยวผมจะขุดลงมาทำห้องสุญญากาศมันต้องใช้ใหญ่มากๆใช้ใหญ่มากๆโอเคข้างบนเป็นรูอีกแล้วโอเคตอนนี้ผมเคลียร์บล็อกพื้นเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวผมว่าผมมาเริ่มสร้างเลยดีกว่ามาเร่งสร้างผมจะสร้างแบบนี้เหมือนเดิมแล้วก็จะต้องมีไฟด้วยผมจะต้องมีไฟด้วยไฟผมใช้อันไหนว่าอันใช้นี้ละกันต้องใช้นี้เลยเพราะว่าเราจะไม่เปลี่ยนละแล้วเดี๋ยวเราจะทำบล็อกไว้แบบนี้ส่วนข้างล่างผมก็ต้องมีไฟว่ะผมก็ต้องมีไฟแล้วก็มีไฟอันนี้โอเคผมได้อันนี้ละตรงนี้มีบล็อก2อันแล้วก็มีประตูแบบนี้โอเคข้างล่างจะเป็นห้องซาวน่าห้องไอน้ำส่วนข้างบนเนี่ยจะเป็นห้องเครื่องไอเนี่ยห้องเครื่องจักรไอน้ำเครื่องไอน้ำเนี่ยของเรา
เดี๋ยวเราจะลดอุณหภูมิจากน้ำเดี๋ยวผมจะเร่งทำสคริปต์เลยละกันเดี๋ยวผมจะเร่งสร้างทำสคริปต์เพราะว่าตรงนี้มันกดสร้างค่อนข้างที่จะเยอะอยู่โอเคครับตอนนี้ผมก็สร้างใกล้จะเสร็จแล้วข้างบนก็จะมีเครื่องจากไอ้น้ำของเราข้างล่างก็จะมีแอร์น้ำสตีมเทอร์ไบน์ก็คือเดี๋ยวเราจะเพิ่มอุณหภูมิเอ้ยไม่ใช่ลดอุณหภูมิในน้ำลดอุณหภูมิในน้ำเนี่ยในท่อเนี่ยในท่อของเราเป็นไงล่ะอลังการงานสร้างอันนี้ผมยังแมททีเรียลไม่พอนะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมทำแค่ตัวเดียวก่อนเดี๋ยวผมทำแค่ตัวเดียวไว้ก่อนคือมันต้องใช้เยอะกว่านี้แต่ผมเอาให้มันใช้ได้ก่อนเพราะว่าผมเพิ่งเห็นอะไรบางอย่างว่ะคือสาหร่ายเหลือ9ตันถ่านเหลือ34ตันถ่านไม่เท่าไหร่ดินเหลือ24ตันเองคือความซวยใกล้จะมาเยือนละความซวยแกจะมาเยือนละผมยังมีสาหร่ายอีกไหมเนี่ยสามารถไปขุดหาได้ไหมสาหร่ายเฮ้ยมันแทบจะไม่เหลือแล้วเนี่ยสาหร่ายโอ้โหความซวยมาเยือนแล้วสาหร่ายไม่เหลือเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะต้องไงดีคือเราต้องไปขุดเอาสาหร่ายเพิ่มมาช่วยประทังชีวิตก่อนเราต้องรีบสร้างห้องนี้ให้เสร็จให้เร็วที่สุดและทีเนี้ยเราต้องไปรีบสร้างห้องไอ้นี้แล้วว่าห้องผลิตออกซิเจนจากน้ำแล้วเราก็จะเอาน้ำนี้มาใช้แล้วเราก็ขึ้นไปเอาน้ำแข็งจากข้างบนลงมาละลายเออมันก็ได้อยู่แต่ตอนนี้ต้องให้ทันว่ะคือต้องทำห้องนี้ให้เสร็จให้ทันตรงนี้คือข้างล่างเนี่ยผมจะทำเป็นสุญญากาศนะคืออันนี้เป็นผมทดลองอีกแล้วคือผมว่าอันนี้ผ่านนี่ผมจะใช้นี่ครับแผ่นเทมเพลตชิปนี้ครับก็คือแผ่นเทมเพลตชิปเนี้ยมันจะสามารถกระจายความร้อนได้9ช่องรอบตัวเขาเลยมันจะดูดความร้อนแล้วก็เฉลี่ยกันเพราะฉะนั้นมันจะเฉลี่ยจากข้างล่างเนี่ยขึ้นมาข้างบนคือผมอยากให้ห้องเนี้ยเป็นห้องเปิดอ่ะไอห้องข้างล่างเนี่ยเราสามารถเข้าไปได้เราไม่อยากเอาเข้าแบบเข้าไปอยู่ในห้องอ่ะเข้าไปอยู่ในห้องแบบห้องเดียวกับห้องที่เป็นไอน้ำอ่ะผมว่ามันทำได้แล้วผมคิดมาทั้งวันแล้วผมว่ายังไงก็ได้แต่แผ่นเหล็กตรงนี้ครับแผ่นเหล็กตรงนี้มันก็เป็นแผ่นเหล็กที่สามารถระบายความร้อนขึ้นไปข้างบนได้อย่างว่องไวเนี่ยค่าความการระบายการขนถ่ายความเอ้ยการส่งผ่านความร้อนเนี่ยอยู่ที่60หน่วยเลยแต่จะดีกว่านี้นะครับถ้าเราสร้างเป็นหน้าต่างและใช้เพชรในการสร้างซึ่งแผนที่นี้ผมไม่มีเพชรผมก็เลยต้องใช้นี่ก่อนครับก็คือทองแดงเอาทองแดงมาสร้างแผ่นเหล็กเดี๋ยวค่อยลื้อแล้วทำใหม่ทีหลังส่วนข้างบนเนี่ยผมเอาน้ำมาเทไว้คือผมมีสาเหตุที่ต้องทำเป็นบล็อกแบบนี้ไว้ซึ่งผมยังไม่บอกว่ามันเพราะอะไรเพราะว่าเดี๋ยวไว้ดูในโอกาสหน้าเนี่ยเดี๋ยวก็รู้เองว่าทำไมผมถึงต้องทำเป็นรูไว้ตอนนี้มันยังไม่สำคัญแต่ผมสร้างไว้ก่อนเลยเฮ้ยเดี๋ยวนะคือไอ้แผ่นเนี้ยเทมเพลตชิปไปกินโคตรใช้โคตรเยอะเลยใช้800คอปเปอร์ผมแม่งหมดอย่างไวผมก็จะสร้างตรงนี้ด้วยทีนี้มันก็จะเฉลี่ยแผ่นกระเบื้องเนี้ยกับน้ำนี่ด้วยน้ำมันก็คือช่องเนี้ยมันก็จะร้อนก็คือส่งถ่ายความร้อนขึ้นมาอย่างว่องไวเลยแล้วมันใช้เวลาในการสร้างนี่โคตรนานเลยขนาดเดี๋ยวผมลองเร่งเวลาดูโอ้โหขนาดผมเร่งแล้วนะเนี่ยคือเจ้าเอฟเป็นจิตกรสกิลการสร้างไม่ค่อยเยอะโอเคผมต้องรีบสร้างให้เสร็จสาหร่ายเหลือ9ตันเนี่ยนับถอยหลังได้เลยครับทางขวาเนี่ยก็คือสาหร่ายผมบดมาหลายนั่นคือความชิบหายไปเยอะอันนี้ผมใช้น้ำมันดิบนะที่มีกว่า100กิโลกรัมเนี่ยเอามาทำให้เครื่องเนี้ยมันเย็นและใช้แผ่นกระเบื้องเนี้ยไอแผ่นเทมเพลตชิประบายความร้อนขึ้นไปข้างบนจริงๆจะทำง่ายๆก็ได้แต่ผมอยากทำแบบเนี้ยไม่รู้ว่ามันจะเวิร์กหรือเปล่าคือผมอยากให้มันเป็นห้องเปิดอะ
มันน่าจะสวยกว่านี่ไงแผ่นเทมเพลตชีฟของเราความร้อนมันก็จะระบายขึ้นตอนนี้มันเท่ากันหมดโอเคเดี๋ยวมาดูข้างล่างกันดีกว่าข้างล่างมีทำไมเหลือตัวเดียวเดี๋ยวทำไมเหลือตัวเดียวอย่าบอกนะน้องอยู่ในกำแพงเฮ้ยไม่อยู่หรือไข่ไปแล้ววางไข่แล้วใช่ไหมผมไปดูไข่ก่อนไข่ก็ไม่มีน้องยังเด็กอยู่พ่อของน้องเพิ่งหมดอายุไข่ตายไปโอเคเดี๋ยวข้างล่างได้อยู่เดี๋ยวผมต้องรีบเอาน้ำพวกนี้มาใช้ละนี่ผมเผลอไปเจาะรูข้างบนนั้นมาน้ำร่วงลงมาหมดเลยผมเช็ดได้ไหมเฮ้ยผมเช็ดได้นึกว่ามันจะเยอะเกินนี่ไงข้างบนโอเคเลล่าโหขนาดเลล่าเป็นนักขุดดีกว่าเป็นนักขุดของเราผมใช้สายไฟแบบอันแรกไปก่อนนะมันแต่ไอตัวเชื่อมเนี่ยผมใช้แบบดีไปเลยตัวเชื่อมผมใช้อันนี้ไปเลยว่าไม่อยากมาแก้ไขทีหลังละตัวเชื่อมว่าข้างในนี้จะเป็นห้องที่มีแต่ไอ้น้ำข้างบนนี่เดี๋ยวผมต้องสูบไฮโดรเจนมาตรงนี้ผมเอาน้ำมันหยอดไปแล้วนะอาจจะมองไม่เห็นเดี๋ยวผมกดให้ดูดิแกมีน้ำมันอยู่ทุกห้องเลยมีน้ำมันอยู่ทุกห้องผมก็จะกั้นแบบนี้ทีนี้อากาศมันก็จะเข้าออกไม่ได้ละมีน้ำมันขวางอยู่ประตูนี้ทำไมผมถึงต้องสร้างไว้เพราะว่าผมจะสามารถเปิดปิดงี้ได้ตรงนี้แต่อย่าไปปิดประตูชนะไม่งั้นน้ำมันมันปิ้นลงมานะถ้าปิดประตูนี่คือซวยเลยก็คือใช้ติ๊กอย่างนี้เอาแบบนี้แหละเราก็จะจำกัดดูพิคันให้เข้าออกได้ละและแถมสวยด้วยได้2 อย่างเลยส่วนห้องไหนที่ไม่ใช้นะครับคือในท้ายๆเกมเนี่ยเราจำเป็นจะต้องปิดมันไปนะเพราะว่ามันจะทำให้เกมเนี่ยเล่นได้เร็วขึ้นคือผมเล่นมาประมาณนี้ผมก็รู้สึกว่าคอมผมเริ่มอืดขึ้นแล้วคือเกมนี้มันหนักมากมันกินทรัพยากรเครื่องค่อนข้างที่จะหนักเดี๋ยวผมจะต่อท่อน้ำเข้ามาละผมว่ามันพร้อมหรือยังนะเดี๋ยวผมปิดรูตรงนี้ก่อนเดี๋ยวเวลาเราเข้าไปทำงานใหม่เดี๋ยวเราเข้าทางนี้วิ่งไปวิ่งเข้าไปวิ่งมาทำข้างล่างนี้ได้ยังเข้าได้อยู่ปิดรูตรงนี้ไปทีนี้ห้องข้างบนตรงนี้ก็จะเป็นห้องที่มีแต่ไอ้น้ำของเราแล้วข้างบนนี้เฮ้ยแต่ผมยังไม่มีเครื่องระบายอ๋อไม่เป็นไรเดี๋ยวผมใช้น้ำเย็นเนี่ยเข้าไประบายความร้อนข้างบนแทนไม่เป็นไรใช้แบบนั้นไปก่อนโอเคโอ้โหเรียมพาลงของเราผมก็ต้องเซตเครื่องต่างๆของผมน้ำต้องความเย็นเอาสัก20องศาเลยละกันต่ำกว่า20องศาให้ปล่อยน้ำออกมาเฮ้ยมันต้องมีสายไฟด้วยโอ้สายไฟอ่ะเส้นใหญ่ไปเลยคือไหนๆค่าตกแต่งในนี้มันไม่สูงละดูโอ้โหแดงเถือกเลยคือไอ้ของที่กองอยู่ตรงที่พื้นเนี่ยมันก็ทำให้ค่าตกแต่งนี่ลดเหมือนกันนะในฐานก็เหมือนกันที่มันกองอยู่ที่พื้นยิ่งกองเยอะเท่าไหร่มันก็ยิ่งค่าตกแต่งน้อยโดยเฉพาะไอ้เจ้าต้นมิวบูดเนี่ยไอ้ต้นเนี้ยมันลบค่าตกแต่งนะไอ้ต้นเนี้ยคือมันเหมือนหนอนเลยคือมันก็สมควรแล้วที่ค่าตกแต่งมันจะลดคือมันไม่น่าดูชมอ่ะข้างบนนี้เป็นไงบ้างเฮ้ยเดี๋ยวไข่น้องไปไหนหมดเดี๋ยวไข่น้องไปไหนใครเอาไข่น้องไปไหนเดี๋ยวนะไข่น้องไปไหนไข่น้องต้องอยู่ในห้องนะไข่น้องหายผมจำได้ว่ามี2ฟองนี่ไงมี2ฟองไข่น้องอยู่ไหนใครเอาไข่น้องมาไว้ตรงนี้
ใครรับผิดโอ้โหผมเผลอไปเก็บอ๋อผมไปเก็บของในห้องนี้แล้วผมเอาไข่น้องเขามาทิ้งตายแล้วเกือบไปแล้วเอาไข่น้องกลับไปเลยผมใช้เครื่องนี้ละกันทิ้งไข่น้องเอาตู้นี้ละกันวางไว้ตรงนี้เลยเผื่อเกิดเหตุการณ์แบบเมื่อกี้ซ้ำอย่าเพิ่งฟักนะไข่ร้อง17% 52ก็ยังไม่ฟักเก็บได้แต่มันมี2ฟองว่ะไปติ๊กข้างบนเลยดีกว่านี่มันทำข้างบนแล้วเอาไข่น้องมาใส่ตู้เอากลับไปในห้องดีผมขึ้นไปดูโอ้เอาไข่น้องกลับมาในนี้เลยไข่น้องก็ซี่ของเราอยู่ไหนเอ๊ขนเอามาขนมามี2ฟองใช่ไหมนั่นแหละถูกต้องเดี๋ยวน้องก็ทีนี้น้องเกิดมาก็อยู่ข้างบนดิลงไม่ได้ผมทุบตรงนี้ทิ้งเดี๋ยวสร้างใหม่ไข่มันจะได้ล่วงมาโอเคผมสร้างใหม่แล้วอะไรขาดเนี่ยคัพเปอร์ออมีคัพเปอร์ออด้วยมาจากไหนเนี่ยแล้วน้องก็จะเกิดมาเกิดในน้ำโอเคอยู่ในน้ำไม่เป็นไรฟักไข่ในน้ำได้โคเทคือไอ้ตรงเนี้ยผมสามารถทุบทิ้งได้ว่ะเนี่ยไอ้กระจกตรงเนี้ยแต่ผมอยากเก็บไว้ก่อนอะจริงผมต้องใช้กระจกด้วยนะเอามาทำนี่เลยเอ้ยเป็นความลับก่อนดีกว่ายังไม่บอกผมต้องใช้กระจกจำนวนมหาศาลมากถึงมากที่สุดเลยร้อนแค่ไหนแล้วแถวนี้โอ้โหโคตรร้อนเลยนี่ถ้าผมสร้างแถวโอ้โหที่ขนาดยังไม่ได้สร้างแถวบ้านนะถ้าสร้างแถวบ้านด้วยนี่คือโคตรร้อนเลยร้อนแบบร้อนโคตรเลยคือดินผมเนี่ยจาก90ตันในต้นเกมถ้าไปดูคลิปแรกๆนะน่าจะเห็นนะประมาณ90ตันเกือบ100เลยตอนนี้มันเหลือแค่นี้เองผมรับดูวิแคนมาเยอะได้แหละ8คนนี่ถือว่าเยอะนะสำหรับผมเนี่ยแต่ว่าผมก็เอามาเดี๋ยวมันเล่นไม่สนุกเอามาแบบนี้ดีกว่าไม่งั้นเดี๋ยวมันจะน่าเบื่อมันสนุกกว่านะรับแบบนี้มันท้าทายดีเราจะเล่นทำไมล่ะแบบปลอดภัยขุดลงไปเลยเฮ้ยเดี๋ยวโอ้โหว่างมากใช่ไหมผมเดี๋ยวความชิบหายจะมาเยือนแล้วเราไม่มีน้ำคือห้องนี้มันพร้อมใช้งานหรือยังเราขาดอะไรเดี๋ยวผมขอคิดก่อนติ๊กตอกผมว่าผมพร้อมแล้วอ๋อนี่ไงอย่างแรกเลยคือผมไม่มีไฟฟ้าผมทำไงดีผมไม่มีไฟฟ้าผมต้องปั่นไฟเข้ามาก่อนเพราะฉะนั้นเอาเป็นว่าผมลากสายชั่วคราวมาก่อนแล้วกันโอเคได้อยู่ผมว่าได้อยู่ทุบไปเลยตรงนี้ไม่ใช้ละกูสาสร้างมาตั้งนานทุบไปก่อนเพื่อความอยู่รอดของปวงประชาทุบไปเลยทุกคน let's go เราจำเป็นต้องทำแบบนั้นจริงนะทุกคนเราขอทุบไว้ก่อนแล้วโอ้โหออกไม่ได้ไม่เป็นไรเดี๋ยวเพื่อนก็ทำเสร็จหรือเปล่าเพื่อนจะทำเสร็จทันไหมผมสร้าง2เครื่องนี้มาลากสายไฟเส้นใหญ่แล้วก็ทำเสร็จไม่ทันโอเคเหมือนจะเสร็จทันนะโอเคกลับไปนอนได้ทำไมไม่กลับไปนอนข้างล่างนี่ผมต้องต่อลากอันนี้นี่เลยแล้วก็ต้องมีโอ้โหหมดบอกเลยว่าหมดต้องการเพิ่มอีกไหนดูน้ำร้อนแค่ไหนโอ้โหทำได้51องศาไอ้น้ำร้อนผมไปเก็บข้างบนแล้วตรงนี้ก็ต้องหายใจด้วยตรงนี้ต้องหายใจ
พราะฉะนั้นตรงนี้ต้องมีออกซิเจนโอ้โหออกซิเจนรู้สึกไม่ค่อยดีเลยรู้สึกไม่ค่อยดีเลยกับการที่ต้องกดเครื่องนี้เพิ่มขึ้นมามันเหลือ7แล้ว 7.4 แย่แล้วเฮ้ยผมเห็นตรงนี้แล้วผมเห็นในนี้แล้วเราเข้าไปกันเลยดีกว่าไปเลยนี่ตัดต้นอ้อด้วยนางเอกของเราเอลลี่ไปเลยปื๊ดรัดเก็บขัดใส่หมวกปื๊ดโอเคน่าจะได้ละเดี๋ยวทำไมผมกดไม่ได้อ๋อนี่ไงคอมพลีทถ้าผมปล่อยเอลลี่ไว้อย่างนี้น่าจะหายใจไม่ออกตายเสร็จแล้วเอลลี่เอลลี่บอกว่าข้าได้รับความแข็งแกร่งกล้ามเนื้อเพิ่มขึ้น10หน่วยโอเคเอลลี่ the bear ของเราเอลลี่ขึ้นมาแล้วกล้ามเนื้อเพิ่มขึ้น10หน่วยเป็น11เอลลี่ไม่เคยฝึกเลยเอลลี่ไม่เคยฝึกกล้ามเนื้อเพิ่มแต่ก่อนอื่นนี่เรามากังวลเรื่องสาหร่ายกันดีกว่าไปขุดเพิ่มเดี๋ยวนี้อันนี้ได้เท่าไหร่อ่ะ200โอเคมันก็ยังเพิ่มอ่ะวะเนี่ยขุดมาตรงไหนมีสาหร่ายขุดให้หมดเลยตรงนี้เดี๋ยวค่อยเข้าไปนะเดี๋ยวชิบหายโอ้นี่ไงโอ้ my god สาหร่ายเรารอดแล้วตึ๊ดตึ๊ดปั๊บตึ๊ดปั๊บปาดีดีดาปึ๊ดปึ๊ดปั๊บปึ๊ดปะลันนาลาลาลาผมรอดแล้วเว้ยรอดไปอีกนิดนึงมาแล้วโอ้สาหร่ายอารมณ์ดีเลยได้น้ำเกลือมาน้ำเกลืออีกก็ดีนะเราจะเอามาทำม่านน้ำได้เราสามารถเอาน้ำเกลือมาทำเป็นม่านน้ำได้สาหร่าย7ตันสาหร่าย7ตัน 7.5โอ้ 7.7 เพิ่มขึ้นมาแล้วข้างล่างนี่ก็ยังมีตรงนี้ก็ยังมีเดี๋ยวลอยปลาตัวนี้มันตายซะก่อนโอเคเราพร้อมจะเดินเครื่องไหมโอเคเราทำนี่ดีกว่าวะลงยิมคือลงยิมผมมีลงยิมด้วยนะเว้ยแต่ผมขอให้พร้อมก่อนอันนี้ไม่ใช่ลงยิมนะชั่วคราวนี่แหละ smart battery ทำไมต้องใช้ smart battery เอ้ย smart battery มันร้อนน้อยกว่าหรือเปล่านะ power heat นี่ไงมันร้อนน้อยกว่าด้วยเว้ย smart battery อ่ะเสียไฟน้อยกว่าร้อนน้อยกว่าแต่มันเก็บไฟได้น้อยกว่าแค่นั้นแหละโอเคเร่งสร้างกันเลยทุกคนอันนี้ทำไมมันบอกไม่ได้ต่อปลั๊กอ๋อเส้นใหญ่แต่เดี๋ยวนะโอ้นี่ไงรู้ละหายไปไหนหมดทองแดงผมบอกเอามาสร้างตรงนี้นี่เองอย่าเพิ่งใช้แบบธรรมดาไปก่อนนี่อะไรนี่คือเราต้องระวังให้ดีนะอย่าเผลอไปจงไปเจาะนะข้างในนี่มันเป็นสุญญากาศนะคือถ้ามันรั่วเข้ามานี่คือบอกเลยว่าต้องโหลดเซฟใหม่อ่ะบอกเลยแล้วถ้าไม่ได้ดูไปหลายวันแล้วมันเซฟทับไปเรื่อยๆคือใช้คำว่าชิบหายเลยก็ได้ต้องมานั่งดูดออกอ่ะคือไอ้ของพวกนี้ไอ้วาวเวอร์อะไรพวกนี้เวลามันโดนความร้อน75องศานี่คือพังหมดเลยแล้วผมไม่ได้สร้างฉนวนไว้ทุกอันเนี่ยอย่างทางซ้ายอย่างเงี้ยผมก็ไม่ได้สร้างไงสายประหยัดพอมันไปโดนอย่างเงี้ยมันความร้อนมันก็รั่วออกต่อให้เราสร้างฉนวนรอบเนี่ยแต่ไอ้น้ำมันตรงเนี้ยมันก็ร้อนอยู่ดีเว้ยมันก็ไม่สมบูรณ์แบบยังไงมันก็ร้อนอยู่ดีเพราะฉะนั้นเราต้องป้องกันไว้ให้ดีที่สุดโอเคเฮ้ยเหลี่ยมอ๋อผมยกเลิกให้เขาเช็ดไปช่วงนั้นกำลังจะว่าเลยว่าตั้งนานแล้วยังเช็ดไม่เสร็จอีกเหรอไอ้ตู้คอนเทนเนอร์นี้คือ
ผมอยากไอ้นี่มากเลยอยากทุบมากเลยคือมันเกะกะประตูนี้ทำลายได้ตู้นี้ทำลายไม่ได้ไอ้นี่ก็เหมือนกันเฮ้ยมันรีชาร์จได้แต่ผมจำไม่ได้ว่าอ๋อมันต้องไปเอาในภารกิจอะไรนะ Space Mission ก็คือจรวดภารกิจจรวดเราจะไปเอามาเติมได้แต่ว่าอันที่มันเป็น DLC อ่ะมันจรวดมันเปลี่ยนแบบแล้วอ่ะผมจะเอาไปเอาได้ไปเอาได้หรือเปล่าไม่รู้เราต้องมาเติมสมองให้กับทุกคนมันจำได้ว่ามันจะมีอะไรนะเพิ่มความแข็งแรงให้กับร่างกายเพิ่มอ๋อเอ้ยเดี๋ยวเรียมกลับได้ป่ะอ๋อกลับได้เพิ่มความแข็งแรงให้กับร่างกายแล้วก็ลดความเครียดคือลดความเครียดนี่ก็ดีอีกอันนึงก็จะเป็นเขาจะหายใจน้อยลงอันนี้ก็ถือว่าเด็ดมากแต่ว่าถ้าเรามีดุ๊บเยอะๆมันก็ไม่ได้เด็ดเท่าไหร่โอเคตอนนี้ระบบห้องนี้ของเราเดี๋ยวผมขอเช็คก่อนผมนี่ไงต้องขุดด้วยต้องขุดด้วยโหมีสาหร่ายเพิ่มโอ้เพิ่มมาแค่3ตันนึงเหรอเพิ่มมาแค่3ตันเฮ้ยก็ยังดีวะ3ตันอย่าเรียกว่าแค่เลยประมาณ4ตันได้ด้วยซ้ำโอเคตรงนี้เดี๋ยวผมต้องต่อท่อน้ำออกผมจะต่อไปไหนดีนะแล้วผมต้องต่อเข้ามาด้วยผมต้องทำให้เย็นแต่วันนี้โปรเจกต์ห้องนี้ก็ยังไม่เสร็จหรอกนะแต่ว่าเอาให้มันใช้งานได้แล้วตรงนี้ผมลืมต่อท่อนี่เองผมลืมต่อท่อลงมาเลยต่อลงมาแบบนี้นี่ไงมันต้องมีอะไรที่เราลืมบ้างแหละเฮ้ยมันมีอะไรอีกเนี่ยมีท่อมีสายไฟเรียบร้อยแล้วต่อลากสายไฟไว้โอเคสายไฟเรียบร้อยทุกอย่างแล้วพร้อมไหมพร้อมเดินเครื่องหรือยังผมยังไม่พร้อมเลยผมกลัวมันพังเนี่ยนะยังไม่พร้อมเลยนี่หว่ายังไม่ได้ต่อท่อน้ำเข้ามารออะไรอยู่ล่ะจมูกรีรออะไรอยู่ล่ะผมยังไม่ได้ขุดไปเอาน้ำเลยนี่หว่าน้ำร้อนเนี่ยแล้วนะแล้วผมไปไงวะเนี่ยน้ำร้อนเนี่ยผมจะไปเอาน้ำร้อนยังไงนั่นสิคำถามนี่ไงน้ำร้อนขึ้นทางนี้เลยเอาอันนี้ก่อนเลยต้นออเยอะด้วยต้นออที่โตไม่ได้เนื่องจากร้อนเกินนี่เลยสตาร์คอมบานตอบด้วยภารกิจกำลังจะเริ่มต้นสตาร์คอมมานด์ตอบด้วยเปลี่ยนที่ข้างบนนี้ผมต้องทำให้มันเดินได้กันนี่แหละสูงๆเลยเดี๋ยวน้ำมันทะลักไปเลยทุกคนอย่านะคาทาลิน่าบอกออกมาเดี๋ยวออกมาก่อนเอ้ยซนจริงๆเลยเอ้ยไปรีบจอดทำไมดีเฮ้ยลงมาตรงนี้เลยแน่นอนโอเคโหแล้วน้ำ58องศาอุ่นครับบอกเลยว่าอุ่นเรามาดูภาพช้ากันดีกว่าภาพแบบ slow motion บอกเลยว่าอุ่นหยุดเลยโอ้โหแรงดันน้ำเยอะอีกแล้วทำไมมันเยอะวะโอ้โหนี่มันเป็นต้องบอกว่าตรงนี้มันเป็นบั๊กของระบบรีบขุดไอ้เม็ดนี้ออกเดี๋ยวนี้น้ำมันเติมลงมา4อันนี้เรื่อยๆ 6,000 แล้วขุดไอ้2อันนี้ออกมันรับไม่ไหวเร็ว
7,000 แล้วนี่คือพอขูดเสร็จปุ๊บระเบิดเป็นโกโก้คันเลยเดี๋ยวดูโกโก้คลันช์โกโก้คลันช์ตู้ม60องศายิสตกกันแน่นอนไม่ต้องถามงานนี้โทษใครไม่ได้ต้องโทษเลล่าเหมือนเดิมสุดท้ายเราก็ต้องมาสูบน้ำตรงนี้แล้วก็ลงมารวมกับน้ำติดเชื้อดีมากเรากะจะใช้น้ำนี้ให้หมดสักหน่อยหลายคนเห็นนะครับมีไอ้น้ำเสียอยู่ตรงนี้แล้วผมเครื่องสูบผมอยู่ตรงนี้มันสูบไม่โดนนะคือเครื่องสูบเนี่ยมันจะสูบเป็นรูปตัวบวกก็คือเป็นลักษณะอย่างนี้ของตัวเครื่องแล้วก็สูบอย่างนี้ในแนวนอนบล็อกนี้มันเลยไม่โดนสูบมันจะสูบแต่น้ำดีขึ้นไปเก็บความรู้เล็กๆน้อยๆปล่อยให้ไหลลงไปเป็นไงโอ้โหสวยงามเป็นน้ำตกที่สวยงามสวยงามไหมคุณผู้ชมสวยหรือเละสวยหรือเละผมว่าเละไอ้แล้วทำไมผมถึงสร้างอันนี้วะไปเลยนี่เราจะเอาน้ำขึ้นมาใช้แต่ตรงนี้ต้องมีสะพานข้ามเฮ้ยคนใหม่อย่าเรียกว่าคนใหม่เลยเราไม่รับน้องพิปมาแล้วน้องพิปน้องพิปมาแล้วน้องหมาของเราน้องปะน้องหมาน้องหมาสามารถปลูกพืชได้ตัวนี้ผมเปิดตรงนี้ดีกว่าเวลาน้องจะได้ไม่โดดเข้าไปกันน้องหมามาแล้วรู้สึกว่าฐานผมมันเริ่มวุ่นวายไงไม่รู้เลยทำไมมันเริ่มไม่สวยละอ๋อเพราะผมยังไม่ได้ตกแต่งเอ้ยนี่ไงสวยงามเรามีรูปภาพมีห้องอาหาร2รูปเดี๋ยวนะสูบเข้ามาหรือยังเสร็จยังเอ้ยมาแล้วเฮ้ยเดี๋ยวผมขออนุญาตเซฟไปก่อนเซฟก่อนเดี๋ยวมีซัมติงวองไปเลยเฮ้ยตรงนี้ผมก็เซตไว้แล้วไม่ลืมอะไรอ๋อนี่ไงอันนี้ลืมน้ำในท่อตรงนี้ต้องไม่ต่ำต้องมากกว่าเท่าไหร่มากกว่า20องศาแล้วกันไม่งั้นเดี๋ยวเครื่องมันจะน้ำจะเป็นน้ำแข็งโอเคนี่ไงปื๊ดปาร์ตเรียบร้อยไฟหมดครับแบตหมดปั่นกันเลยครับทุกคนปั่นเดี๋ยวนี้แต่แบตก้อนเดียวมันไม่พอทำไมไม่ทำงานนั่นแหละเพิ่มแบตแล้วก็ช่วยกันปั่นใช้พลังงานดูพี่แคนไว้ก่อนวิ่งปั่นเข้าปั่นเลล่าอาลีเอฟเอลลี่แอทเทลนิน่าโอเคเฮ้ยเหลือ8ตันแล้วผมจะรอดไหมผมลืมเซตอันนี้เลยเฮ้ยผมลืมนี่ไงโอเคผมดูทูทอเรียลของตัวเองเนี่ยแหละมันต้องต่ออย่างนี้ใช่ไหมวะเดี๋ยวนึกก่อนไปเปิดทูทอเรียลตัวเองแป๊บน่าจะอย่างนี้นะทำทีไรก็ต้องนึกทุกทีเลยอันนี้แล้วผมก็ต้องตั้งค่านี้เอาสักครึ่งเดียวก่อนก็พอครึ่งเดียวต่ำสุดที่จะให้ปล่อยน้ำออกเอาอะเท่านี้ละกันจริงมันเท่าไหร่ก็ได้ตรงนี้มีไฟเนาะมีไฟน้ำที่อ๋อนี่กำลังอยู่ในขั้นตอนการเติมน้ำอยู่เติมน้ำเข้าเครื่องน้ำเข้าเครื่องก็ทำการหมุนไปแต่มันตอนนี้ยังมีอย่างนึงนะครับคือน้ำที่เข้ามาใหม่เนี่ยแล้วออกเข้ามาเข้าเครื่องเลยถ้ามันต่ำกว่าอ๋อมันมีเซ็นเซอร์ตัวนี้แล้วไม่เป็นไรมันไม่มีปัญหาละตอนนี้ถังนี้จริงๆก็จำเป็นนะมันไม่ได้แค่ประหยัดไฟนะสำหรับที่ผมทำขึ้นมามันสามารถช่วยบัฟเฟอร์น้ำเนี่ยเอาน้ำมาเตรียมไว้ก่อนคือเราจะได้บางทีเรามีหลายถังหรืออยากเอาน้ำร้อนไปใช้อย่างอื่นอ่ะมันจะได้มาเติมถังนี้ให้เต็มก่อนแล้วมันจะเอาไปใช้อย่างอื่นต่อได้โดยที่แบบเวลาจังหวะที่มันเติมเนี่ยมันจะได้ไม่เป็นรบกวนเอาละครับตอนนี้ครับก็40 39 38รอดละ
โอเคครับเดี๋ยวผมว่าผมจะจบพาร์ทนี้ละแล้วหลังจากที่ได้น้ำมาเนี่ยเดี๋ยวผมจะสร้างบล็อกล้อมฐานเลยผมจะล้อมฐานแบบล้อมเป็นสี่เหลี่ยมเลยล้อมเป็นสี่เหลี่ยมล้อมแบบนี้เลยสี่เหลี่ยมแบบนี้เอาเท่าที่มันล้อมได้น่าจะประมาณนี้แหละข้างบนขวานี่น่าจะยังไม่เจาะทิ้งไว้ก่อนล้อมไว้ก่อนก็คือเดี๋ยวผมจะทำในฐานตัวเองเนี่ยให้มันเย็นให้ดูพี่แคนสบายก่อนเดี๋ยวมาดูเครื่องนี้ก่อนผมรู้แล้วว่าผมลืมมาเฮ้ยน้ำนี้ใช้ได้ว่ะเทคนิคนี้ใช้ได้เข้าไปแก้ไขได้ด้วยโอเคเดี๋ยวผมขอจบคลิปแต่เพียงเท่านี้ก่อนแล้วครับแล้วเจอกันครับสวัสดีครับนี่ไปได้น้ำแล้วไงเป็นไงล่ะโคตรเท่โคตรคูล